สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับผมทำเอาไว้เตือนความจำตัวเองเราจะมาดูวิธีการติดตั้ง Node JS ลงบน Ubuntu นะ Ubuntu ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเวอร์ชัน about this computer เวอร์ชัน15.10นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20เดือนสิงหาคมปี2017นะครับจริงๆเข้าไปถึงเวอร์ชัน17.10แล้วมั้ง17.04นะฮะแต่ผมยังใช้เวอร์ชัน15.10อยู่นะฮะเพราะว่าเหตุผลคือหลายโปรแกรมที่ผมอยากจะให้มันรันนะครับบนเวอร์ชัน16มันไม่รันผมก็เลยไม่ใช้นะครับผมคิดว่าจะใช้เวอร์ชัน17.10อีกนานนะฮะเอามาดูวิธีการติดตั้งนะครับผมได้ดาวน์โหลดไฟล์นะฮะไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า V8 นะฮะผมใช้เวอร์ชัน84.0 current ณวันนี้อยู่นะครับพอผมดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอ Desktop ของผมนะครับสมมุติว่าอันนี้คือไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับส่วนวิธีการextract หรือว่าวิธีการ unzip อะไรที่คุณว่านะฮะผมก็ใช้โปรแกรมนะที่ชื่อว่า open นะฮะ open with archive manager นะครับก็คือตัวนี้จากนั้นผมก็ลากโฟลเดอร์นี้ก็มาวางไว้ที่หน้าจอ Desktop อ่ะทำให้ดูอีกทีก็ได้นะฮะ Delete อันนี้เสร็จผมก็ลากมันมาวางไว้ที่หน้าจอ Desktop นี่ก็จะเป็นการunzip นะครับมายังไงยังไม่มานะเอาใหม่ลากแล้วก็ไปวางนะครับท่านก็จะเห็นว่าเรามีโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า Node V840 Linux X64 อยู่นะครับสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือผมจะเปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะรันคำสั่งง่ายๆนะครับนั่นก็คือเราลองไปเปิดดูในโฟลเดอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีโฟลเดอร์ชื่อว่า bin นะ lib สิ่งที่เราจะทำก็คือ2โฟลเดอร์นี้นะครับนั่นก็คือเราจะ copy ไฟล์3ไฟล์นี้นะครับเอาไปไว้ในระบบของเรานะครับด้วยคำสั่งง่ายๆครับเปิด terminal ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เข้าใช้งานในสิทธิ์ของ root นะครับก็คือ sudo bash จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับคุณต้องเป็น root นะครับจากนั้นดูว่าเราอยู่ใน directory อะไรนะครับ pwd ก็คือ working path working directory นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน home faruk อยู่นะครับผมจะต้องไปที่ cd desktop นะฮะเราอยู่ใน desktop อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ต้องเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า node เห็นไหมฮะ node ขีด v8 นะครับ node node v8 นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า node v8 นะครับจากนั้นก็ copy ทุกอย่างใน bin นะครับผมก็ใช้คำสั่ง cp นะคือ copy ขีด r คือ copy ทุกอย่างนะครับ bin แล้วก็ดาวนะฮะเอาไปไว้ที่ใน user usr นะฮะเอาไปไว้ในอะไรเอ่ย usr localนะฮะแล้วก็บิน USR local แล้วก็บินนะครับจากนั้นก็กด enter ไปนะฮะ ยังไม่จบครับยังมีอีกอันนึงนะครับก็คือในโฟลเดอร์ชื่อว่า lib เนี่ยเราจะต้อง copy อีกอันนึงนะฮะอีกคำสั่งก็คือ cp ขีด r ตัวใหญ่นะครับจากนั้นก็คือ libแล้วก็มันมีโฟลเดอร์ชื่อว่า node module นะครับพิมพ์ no แล้วก็กด tab ไปนะฮะเอาไปวางไว้ใน usr local แล้วก็ lib นะฮะจากนั้นกด enter ไปนะฮะไม่ต้องรีบนะครับพิมพ์ให้ได้ทุกอย่างตามที่ผมโชว์ให้ท่านดูนะฮะโอเคเป็นอันเรียบร้อยครับดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ node.v ท่านก็จะเห็นว่ามันมีเวอร์ชัน
V8.40 นะครับเป็นเวอร์ชัน8.40ก็ที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละเอามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็ลองดูผมจะ exit จากrootนะครับแล้วผมก็จะไปที่desktop ที่หน้าจอ desktop นะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ mkdir node ผมตั้งชื่อว่า node project แล้วกันนะครับคราวนี้ก็เข้าไปที่node project นะฮะไม่มีไฟล์อะไรนะครับโอเคผมเอาขึ้นมาไม่มีไฟล์อะไรนะครับอ่ะเรามาลองดูว่ามันจะใช้ได้จริงไหมฮะก็รันคำสั่ง npm init มันก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับก็แพ็กเกจ name อะไรก็ไม่รู้นะครับก็แต่ enter ไปหนึ่งครั้งแต่ enter ไปอีกครั้ง descriptionTest node entry point index.js นะผมก็แตะ test command ไม่เอาไม่ enter ไป keyword enter ไป author นะ license enter ไปนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า yes แค่นี้ครับคราวนี้ให้เราไปที่เว็บไซต์ของ node นะฮะเว็บไซต์ของ Node.js เนี่ยผมก็จะไปที่ about page นะครับแล้วก็ผมก็จะ copy ทุกอย่างลากตรงนี้ copy ทุกอย่างมา copy มาจากนั้นเราก็ไปที่ท่านจะ touch ก็ได้ครับหรือว่าถ้ามันยากไปกับ command line เนี่ยยากไปกับ command line นะครับเราก็ไปอย่างนี้ก็ได้ไปที่ desktop node project นะครับท่านจะเห็นว่ามี package.json อยู่นะฮะเราก็new document empty document ผมจะตั้งชื่อว่า server.js นะครับในไฟล์ server.js เนี่ยผมก็จะเปิดขึ้นมากับgedit โปรแกรมชื่อว่า gedit นะครับจากนั้นผมก็วางโฟลเดอร์วางนะฮะโดยการกดปุ่ม Ctrl V เพื่อเป็นการวาง Hello World ตรงนี้ผมก็ first node app นะครับจากนั้นกด save ไปนะฮะโอเคครับคราวนี้จากนั้นก็รันคำสั่ง node server นะฮะก็จะเห็นว่า server is running server running at 127.0.0.1 แล้วก็ colon 3000นะครับเรามาดูว่ามันจะแสดงคำว่าเนี่ย hello world Farouk first node app ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเปิดขึ้นมาครับ127.0.0.1จากนั้นก็ colon แล้วก็3000เห็นไหมฮะ Hello World Farouk First Node App โอเคนะครับนี่เป็นการติดตั้ง Node.js มันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนนะครับท่านก็แค่ทำเหมือนที่ผมบอกนะฮะก็ลองกรอวิดีโอกลับไปดูทำอย่างที่บอกนะครับคำสั่งก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะฮะก็คำสั่งก็ตามนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชันอื่นท่านก็แค่ดาวน์โหลดเวอร์ชันอื่นมาแล้วก็ extract นะฮะแล้วก็อัน unzip เรียกว่าอะไรเอ่ยแกะออกมาจากหออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็เข้าไป copy ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า bin เอาไปไว้ใน usr local lib ตามคำสั่งนี้นะฮะไม่เข้าใจก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะ cp r lib node modules นะฮะก็คือทุกอย่างเอาไปไว้ usr local lib แล้วก็ usr local bin นะฮะ
ตามนี้นะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูวิธีการถ้าหากว่าเราไม่ใช้งานเราจะลบมันออกนะครับก็ลบมันออกแบบง่ายๆนะครับวิธีการลบออกนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้งานในสิทธิ์ของ root นะครับแล้วก็ rm slash usr local จากนั้นก็ bin นะฮะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไป npm ดูนะฮะถ้ารันคำสั่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นปั๊บเมื่อครู่นี้เวลาที่เรารัน nodev ขึ้นอะไรครับขึ้นว่าเวอร์ชัน8นะครับคราวนี้มันไม่ขึ้นนะครับมันบอกว่าเนี่ย the program node can be found in the following package in the following package อันนี้นะครับนั่นก็คือเราลบโนดทิ้งไปแล้วนะครับมันไม่สามารถจะทำเหมือนเมื่อครู่ได้แล้วฮะโอเคครับนั่นก็คือการinstall การติดตั้งและการถอนออกการใช้งานNode.js อันนี้ผมทำไว้อาจจะดูมึนๆนะครับแต่ผมเอาไว้ทำเอาไว้เตือนความจำตัวเองเผื่อท่านใดต้องการจะเอาไปเรียนด้วยกันนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปครับเพราะตอนนี้ผมยังเริ่มจะเรียน Node แล้วก็ยังไม่ถึงไหนเลยแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ